ปืนไม่มีลูกก็รับรองเดียวปืนมีลูกอยู่รับรองยากสุตกุฏพระพุทธเจ้าไม่ได้ดอกไม่ต้องแขวนให้ลุงลั่งไม่ต้องแขวนคอไม่ต้องแขวนคอไม่ต้องแขวนเอวไม่ต้องแขวนตรงข้อมือแม้มันไม่เอามามัดไม่มาแขวนตรงไหนก็ไม่รุงรังตรงไหนก็ไม่ต้องผูกต้องมัดตะกุดของพระพุทธเจ้าเป็นของลี้ลับใครตาไม่ดีมองไม่เห็นใครตาดีจึงจะมองเห็นว่าของดีเครื่องรางของขลังของพระพุทธเจ้าเนี่ยดีที่สุดขลังที่สุดประเสริฐที่สุดจึงว่าแขวนมีของขลังของพระพุทธเจ้าดีกว่าของขลังของหลวงปู่หลวงพ่อองค์ใดองค์หนึ่งพอถึงรูปเรียนกับมันกันรูปเรียนของใครหลวงพ่อหลวงปู่องค์ไหนก็ช่างสู้รูปเรียนของพระพุทธเจ้าไม่ได้รูปเรียนของพระพุทธเจ้าไม่แขวนไม่ต้องแขวนให้รุงรังเพราะเป็นของลี้ลับใครใดมาแล้วแขวนคนอื่นก็มองไม่เห็นรูปเรียนของพระพุทธเจ้าของเครื่องรางของขังของพระพุทธเจ้าทั้งหมดต้องคนตาดีเท่านั้นจึงจะมองเห็นคนตาไม่ดีมองไม่เห็นดอกการที่จะมองเห็นของขลังของพระพุทธเจ้าต้องเป็นผู้ที่ตาดีบรรดาเราตาก็ไม่ได้เสียสักคนตามองเห็นอะไรต้องมีอะไรมองเห็นอยู่แต่ก็ไม่สามารถมองเห็นของขลังของพระพุทธเจ้าได้ตานี้ตาที่สามารถมองเห็นได้นั้นต้องเป็นตาทิพย์ต้องเป็นตาในตาทิพย์ตาในก็คือตาใจสามารถเห็นของขลังของพระพุทธเจ้าได้อันเกิดจากข้อปฏิบัติการรักษาใจให้มีความสำรวมใจให้ยิ่งอยู่เสมอในเมื่อสำรวมใจให้ยิ่งอยู่เสมอนั้นก็สามารถที่จะมองเห็นของดีที่พระพุทธเจ้ามีพิธีพระพุทธเจ้าค้นพบได้เลือนลาง
ในเมื่อได้เรือนรางแล้วเห็นเพียงแต่เรือนรางแล้วมองให้ยิ่งมองให้ยิ่งในจุดที่เรือนรางนั้นหรือในจุดที่มีแสงเรืองรางออกมานั้นมองให้ยิ่งมองให้ยิ่งมองให้ยิ่งในจุดนั้นก็สามารถที่จะเห็นของขลังได้ของขลังนั่นคือใจของดีนั่นคือใจธรรมนั่นก็คือใจการที่จะเห็นใจต้องเห็นด้วยการสำรวมใจการที่จะเห็นใจชัดต้องเห็นด้วยใจสำรวมจนกระทั่งเกิดสมาธิขึ้นมาในเมื่อเห็นใจแล้วปฏิเสธได้เครื่องรางของขังของหลวงปู่หลวงตาทั้งหมดที่ไหนถึงแขวนอยู่ก็เอาออกได้เพราะจะเพราะมีความพอใจมีความพอในของขังที่เป็นของพระพุทธเจ้าของขังที่เป็นของพระพุทธเจ้านั้นของเราก็มีอยู่แล้วในเมื่อของเราก็มีอยู่แล้วสมบูรณ์แล้วเราจะไปแขวนอะไรต่อมีอะไรให้เป็นภาระทำไมจึงไม่ต้องไปหาไหนไม่ต้องไปหาใกล้หาของดีเลิกหาทั้งหมดใจที่ชอบหาใจที่เป็นนักแสวงหาให้ละใจที่เป็นนักแสวงหานั่นเสียดับใจที่เป็นนักแสวงหานั่นเสียแล้วความหาทั้งหมดจะไม่มีในเมื่อความหาทั้งหมดหมดไปเราก็เห็นใจขึ้นมาหรือก็เห็นธรรมขึ้นมาใจที่หานั่นล่ะมันไปหาอะไรต่อมีอะไรมาบังเอาไว้ใจที่หานั่นน่ะมันไปหาอะไรต่อมีอะไรมาบังใจมาบังธรรมถึงว่าจะแสวงหาธรรมถึงว่าจะแสวงหาธรรมนี่ในเมื่อยังมีการแสวงหาอยู่สิ่งที่แสวงหาสิ่งที่แสวงหานั่นน่ะมาบังธรรมคือมาบังใจปฏิเสธให้หมดละให้หมดตัดให้หมดจนกระทั่งไม่มีอะไรมีแต่ใจอันเดียวในเมื่อมีใจอันเดียวแล้วจะไม่เห็นใจได้อย่างไรจึงว่าไม่ต้องอยากเห็นก็เห็นถ้าหากว่ายังมีการแสวงหาอยู่สิ่งที่แสวงหานั่นล่ะมันมาบังมาปิดมาครอบมางำมาครอบมาปิดเอาไว้หาเท่าไรก็ไม่เห็นหาเท่าไรก็ไม่เห็นจะเห็นได้ยังไงก็ถูกครอบจนกระทั่งหนาแน่นก็ไม่มีโอกาสที่จะเห็นได้คำว่าสำรวมก็เลิกจากก็พยายามไม่พักพยายามสกัดกั้นนักแสวงหานั้น
พยายามสกัดนักแสวงหาพยายามที่หยุดไม่ให้นักแสวงหานั่นออกไปแสวงหานี่ก็คือความสำรวมการห้ามให้นักแสวงหาเลิกหยุดในการแสวงหาอันนี้คือศีลศีลก็คือห้ามใจที่ออกไปเที่ยวแสวงหาอะไรต่อมีอะไรนั่นเองการห้ามในที่นี้ก็หมายถึงความสำรวมใจไว้ให้ดีสำรวมใจไว้ให้ดีเอาสติผูกมัดใจไว้ให้แน่นในลักษณะนี้เป็นกิริยาเป็นเรื่องของศีลศีลไม่ใช่ปานาทินากาเมมุสาสุราศีลห้าศีลสิบศีลแปดศีลนุโบสถศีล221อันนั้นเป็นสิกขาบททั้งนั้นเป็นข้อห้ามแต่ละอย่าง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 เป็นข้อห้ามห้ามใจห้ามใจไม่ให้ไปเกี่ยวข้องห้ามใจไม่ให้ไปละเมิดในเมื่อเราเข้าใจว่าศีลทั้งหมดห้ามใจไม่ให้ไปเกี่ยวข้องเราก็ห้ามใจไม่ให้ออกไปเกี่ยวข้องห้ามอยู่ที่ใจของเรานี่ในเมื่อห้ามใจของเราหยุดใจของเราที่ออกไปแสวงหานั้นศีลของเราก็สำรวมศีลของเราก็สมบูรณ์ขึ้นพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏว่าไปขอศีลจากใครแม้แต่สาวกของพระพุทธเจ้าโกนธัญญาวัปปาพัทธยามังานามาสชิก็ไม่ปรากฏว่าขอศีลจากพระพุทธเจ้าบวชก็บวชตามพระพุทธเจ้าไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าบวชเวลาจากพระพุทธเจ้าไปก็จากไปเวลาพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ได้สำเร็จมรรคผลมองหาผู้ที่จะสงเคราะห์เป็นท่านแรกก็หมายถึงปัญญาวคีต่างหากในเมื่อเสด็จไปถึงแล้วก่อนที่จะเทศนาพระพุทธเจ้าก่อนดูกระภิกษุทั้งหลายปัญญาวคีทั้งห้าเป็นภิกษุแล้วโดยไม่ได้ไปขอศีลจากใครอาธิบวชด้วยอธิษฐานจิตบวชด้วยการอธิษฐานจึงว่าการบวชหลายขั้นตอนอย่างที่ทราบกันอยู่เอหิภิกขุอุปสัมปทาบวชจากสำนักพระพุทธเจ้าแล้วก็บวชด้วยปริยานตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นสรณะที่พึงนี่ก็เป็นอันสมบูรณ์การบวชอย่างสมบูรณ์บวชด้วยกรรมวาจาเจตุตถกรรมคือมีการสวดประกาศสี่สามครั้งคำสวดประกาศก็มีความประสงค์ที่จะรับท่านผู้นี้ท่านผู้นี้ท่านผู้นี้มีชื่ออย่างนี้เป็นอันไหนเป็นอุปสัมบัติ
เป็นพระในพุทธศาสนาในเมื่อเห็นชอบให้พากันนิ่งอยู่ในเมื่อเห็นชอบด้วยประการใดให้พากันท่วงติงในเมื่อไม่มีการท่วงติงก็หมายความว่าถ้าเราทั้งหลายในหมู่สงฆ์รับท่านผู้นี้ชื่อนี้เป็นอุปสมบัติเป็นพระพุทธเป็นพระในพระพุทธศาสนาวิธีการบวชเป็นขั้นตอนตามเหตุตามการตามยุคตามสมัยทีนี้เรื่องการบวชเรามีสำเร็จการบวชตามยุคตามสมัยถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยด้วยกันทุกรูปทุกท่านแต่การบวชนั้นเพียงแต่ว่าสรีระร่างกายแต่ในด้านจิตใจนั้นจะต้องบวชกันอีกทีหนึ่งจะต้องบวชกันอีกต่อไปการบวชกันอีกต่อไปนั้นก็คือการทำใจของเรานี่แหละให้เข้าถึงความเป็นศีลแล้วก็ทำให้ใจของเราเนี่ยเป็นศีลที่สะอาดเป็นศีลที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปก็คือการรักษาใจของเรานี่ล่ะนี่ให้ดีอย่าให้มีโทษนี่โทษอย่างหยาบโทษอย่างกลางโทษอย่างละเอียดโทษอย่างหยาบก็ไม่ให้มีโทษอย่างกลางก็ไม่ให้เกิดโทษอย่างละเอียดก็ให้หมดให้สิ้นนี่หลักของการรักษาใจให้หมดจากโทษมีวิธีการที่จะรักษามีหลักการที่จะประพฤติปฏิบัติมากมายถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ก็เนื่องจากว่าจิตใจมีความรวดเร็วและจิตใจแต่ละลายมีจริยนิสัยไม่เหมือนกันท่านพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เป็นการบวชจิตบวชใจจึงมีมากจึงว่าธรรมส่วนใดที่จะเป็นธรรมที่สะดวกในการนำมาบวชใจของเราเหมือนกับอาหารที่มีอยู่ในโลกอาหารส่วนใดที่สะดวกในการที่จะเอามารับประทานเพื่อยังชีพเราก็เอาอาหารส่วนนั้นสิ่งนั้นประเภทนั้นไม่ใช่จะเอาอาหารทั้งหมดที่มีในโลกมารับประทานส่วนใดส่วนหนึ่งก็สามารถทำให้อิ่มได้ทำ 84,000 พระธรรมขันธ์ก็เช่นเดียวกันส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้นก็สามารถทำให้บาปอย่างหยาบบาปอย่างกลางบาปอย่างละเอียดหมดสิ้นหยุดลอยเป็นผู้ที่ลอยบาปด้วยประการทั้งปวงจิตที่พ้นจากบาปอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดได้นั่นเป็นสมณะนั่นเป็นพระนั่นเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าคำว่านั่นอยู่หมายถึงอะไรก็คือจิตของเรานี่เราเป็นสมณะอย่างหยาบเป็นสมณะขบายเบื้องต้นเป็นสมณะระดับต่อไปและเป็นสมณะอย่างถึงที่สุดนี่ท่านแยกสมณะเอาไว้นี่สมณะเบื้องต้นสมณะทางกลางสมณะสูงสุดหมายถึงพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์นี่เป็น3ระดับ3ระดับนั้นก็สมมุติจากจิตใจที่เป็นจิตใจที่ละบาปอย่างหยาบได้นี่หมายถึงสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพัตตปรมาสนี่
อันนี้หลุดบาปเหล่านี้ไม่มีในใจนี่ถ้าพระอนาคามีพระอรหันตาท่านก็ละบาปอย่างกลางอย่างละเอียดได้จิตที่ละบาปอย่างกลางอย่างละเอียดเรียกว่าโสพระอนาคามีพระอรหันต์สมมุติจากจิตที่มีอยู่ในเรานี้ละเป็นขึ้นมาได้เป็นพระขึ้นมาพระเบื้องต้นพระธรรมกลางและพระอย่างปราณีสูงสุดจิตนี่ละเป็นไม่ใช่เลื่อนลอยมาจากเมฆฟ้าป่าหิมพานต์ที่ไหนจึงนี้เรียกว่าเป็นของขลังจึงเรียกว่าเป็นของดีเป็นของประเสริฐไม่จำเป็นจะต้องไปหามาแขวนให้รุงรังยุคนี้เป็นยุครุงรังก็เพราะจิตใจรุงรังอยู่แล้วเห็นสิ่งที่รุงรังนั้นว่าเป็นสิ่งจำเป็นขาดไม่ได้ขาดถ้าบางทีออกจากบ้านก็กังวลนี่ออกจากบ้านไม่สบายใจนี่จึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งเสพติดทั้งนั้นเป็นเครื่องเสพติดทั้งนั้นเป็นเครื่องเมาทั้งนั้นศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่จะเปลื้องเครื่องเสพติดทั้งหลายเสพติดในรูปเสพติดในเสียงเสพติดในกลิ่นเสพติดในรสเสพติดในอารมณ์คำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้สลัดสิ่งที่เสพติดนี้ให้หมดให้สิ้นในเมื่อสัตว์ออกหลุดหมดสิ้นแล้วจิตก็ยังมีอยู่เพราะจิตไม่ใช่รูปจิตไม่ใช่เสียงจิตไม่ใช่กลิ่นจิตไม่ใช่รสจิตไม่ใช่อารมณ์จิตเป็นจิตอารมณ์เป็นอารมณ์ความคิดเป็นความคิดสังขารเป็นสังขารจิตเป็นจิตคนละส่วนกันนี่ล้วนเลยเรื่องจานอกจากจิตแล้วสิ่งทั้งหมดที่เป็นสมมติจะเรียกกันว่าใดใดอันนั้นเป็นเครื่องเสพติดทั้งนั้นนี่จึงว่าต้องพยายามรักษานี่รักษาใจ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 มันขนาดรักษานั้นมันก็ยังหิวมันก็ยังหิวพยายามที่จะเล็ดออดหลอดออกไปหาเสพไหมพยายามที่จะและเล็ดลอดออกไปหาแทะหาเล่มมันเป็นเรื่องที่เสพติดกันทั้งโลกและแต่ละลายเสพติดกันมานานยาเสพติดยุคไหนสมัยไหนมันตายแล้วมันแล้วไม่หายใจแล้วมันแล้วเอาป้อนใส่ปากมันก็ไม่กลืนแต่เครื่องเสพติดที่สัตว์โลกติดกันนี้มีแต่ยาพุทธโอสถหรือธรรมโอสถที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบเท่านั้นจึงสามารถที่จะรักษาสิ่งเครื่องเสพติดเหล่านี้ให้หายสนิทพ้นจากโลกพ้นจากเครื่องเสพติดได้ด้วยประการทั้งปวงจึงให้พากันมั่นคงในข้อปฏิบัติมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติก็คือการสำรวมจิตให้ยิ่งสำรวมจิตให้ยิ่งสำรวมจิตให้ยิ่งการสำรวมนี้ล่ะเป็นข้อปฏิบัติการสำรวมให้ยิ่งอันนี้ล่ะจะสมมติว่าเป็นข้อปฏิบัติเป็นศีลก็ถูกจะสมมติว่าเป็นข้อปฏิบัติเป็นสมาธิก็ไม่ผิดจะสมมติว่าเป็นข้อปฏิบัติเป็นปัญญาก็ถอยก็ไม่ผิดนี่ก็ถูกคำว่าสำรวมให้ยิ่งนี่พร้อมทั้งศีลพร้อมทั้งสมาธิพร้อมทั้งปัญญารวมอยู่ในความสำรวมให้ยิ่งนี้สำรวมให้ยิ่งขนาดไหนสมาธิก็ยิ่งขึ้นไปและปัญญาก็ยิ่งแจ้งปัญญาก็ยิ่งแยบคายละเอียดเข้าไปในเมื่อมีความสำรวมให้ยิ่งเข้าไปเป็นลำดับแต่หากว่าความสำรวมยาวสมาธิก็หยาบหรือไม่สามารถที่จะเป็นสมาธิได้
ปัญญาก็อยากรู้อะไรก็รู้ยาวๆรู้อะไรก็รู้ด้านเดียวไม่รู้รอบรู้ยาวๆแล้วรู้ก็รู้ด้านเดียวไม่รู้รอบนี่นี่เป็นปัญญาก็ยาวๆไปในเมื่อไหร่ใช่ข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญามันยังยาวอยู่นี่ก็ยากที่จะขัดเกลายากที่จะละบาปเพราะบาปเป็นสิ่งที่มีความละเอียดฝังลึกอยู่ในจิตแนบแน่นอยู่ในจิตในใจมานานนี่ยากที่จะไปมองเขาเห็นได้แล้วก็ยากที่จะไปฉุดไปดึงนี่ให้เขาหลุดออกจากจิตจากใจได้จึงว่าให้พากันมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติคือการกระทำภายในจิตให้ยิ่งคือความสำรวมให้ยิ่งอย่าไปรู้คำลังเลสงสัยอะไรทั้งหมดอย่าไปสนใจกับคำว่ากิเลสตัณหามันออกมาบีบบังคับให้เป็นความคิดบีบบังคับบังคับให้เป็นความปรุงตัดออกไปให้หมดเรื่องความคิดความปรุงนี่เป็นเรื่องของกิเลสตัณหามันแสดงอาการออกมาทั้งนั้นถึงว่าจะแสดงออกปานในไปในออกมาในลักษณะที่เรียกว่ามีความถูกต้องมีความดีความงามตัดให้หมดในขั้นตัดต้องตัดในขั้นบีบบังคับต้องบีบบังคับถึงเวลาที่จะอนุโลมก็อนุโลมเพื่อให้เป็นประโยชน์นี่แน่แต่ทีนี้ถ้าหากว่ายังอยู่ในขั้นที่บังคับต้องบีบบังคับบีบบังคับไม่ได้หมายความว่าเราสู้เขาไม่ได้เอาชนะเขาไม่ได้ก็หมายความว่าเราแพ้เขานี่ที่เราแพ้เขาเพราะอะไรก็เพราะความกระทำให้ยิ่งของเราย่อหย่อนความภาคความเพียรของเราละล้วนจึงให้พากันเข้าใจไม่มีใครที่จะช่วยเราพระพุทธเจ้ายังไม่นิพพานยังไม่ดับขันธ์สู่ปรินิพพานเราไม่ช่วยเราให้ยิ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถช่วยเราได้เราไม่ช่วยเราพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ยังสมบูรณ์อยู่ก็ไม่สามารถที่จะเป็นประโยชน์แก่เราการกระทำให้ยิ่งการกระทำให้ยิ่งการกำหนดให้ยิ่งภายในจิตใจความสำรวมให้ยิ่งภายในจิตใจนี่ล่ะเป็นการช่วยเราในเมื่อช่วยเราแล้วพระเจ้าก็ช่วยเราในเมื่อเราช่วยเราแล้วพระพุทธเจ้าก็ช่วยเรานี่อะไรอะไรช่วยเราหมดถ้าหากว่าเราไม่ช่วยเราแล้วนี่ของดีจะแขวนอยู่เต็มคอก็ช่างเถอะเขาก็ลากเข้าไปเข้าคุกเข้าตารางทั้งที่ของดียังแขวนอยู่ในคอเราไม่ช่วยเรานี่บางทีมันก็ตายทั้งที่ของดียังแขวนคอของเราอยู่นั่นล่ะถ้าหากว่าเราช่วยเราแล้วไม่ต้องมีอะไรดอกปลอดภัยเสมอทุกการนี่ราบรื่นในทุกยุคทุกสมัยภัยอันตรายไม่มียังรวมกันพวกเรายังรวมกันยังโลเลกันเราจะเอาอะไรเป็นกิเลสก็คือเอาความรวมนั่นแหละเป็นกิเลสตัวตนของกิเลสก็คือตัวตนของเราที่หลวมข้อปฏิบัติตัวตนของกิเลสก็คือเรานั่นนะหลวมในการกระทำให้ยิ่งในใจอยากละกิเลสอยากละกิเลสอยากฆ่ากิเลสกิเลสมันจะฆ่ามันเองเหรอกิเลสมันไม่ฆ่ามันเองดอกมีแต่ธรรมเท่านั้นจะฆ่ากิเลสจริงว่าอะไรเป็นธรรมเราต้องกระทำให้ยิ่งอธิจิตเตอธิจิตจิตเตก็คือการกระทำให้ยิ่งเราจะเอาความหลวมที่เป็นตัวกิเลสฆ่ากิเลสนะมันมีแต่จะฆ่าเราตาก็เลี้ยวดูหูก็ฟังดูอยู่นะตาก็เลี้ยวดูหูก็ฟังดูอยู่อยากจะสูบว่ายังหลวมกันจะเอาความรวมนี้เอามาสร้างเราให้เป็นพระเป็นพระก็เป็นพระที่เรียกว่าไม่มีคุณภาพอะไร
ป็นพระก็เป็นพระที่ไม่มีคุณภาพมันก็ช่างที่ฝีมือนี่ไม่มีระดับจะทำอะไรมันก็ออกมาแสดงว่าคนทำไม่มีระดับจึงให้ตากันเข้าใจอย่าว่าไม่มองอย่าว่าไม่ฟังนะตาก็มองหูก็ฟังไม่ใช่ต้องการยกโทษยกโพยอะไรไม่ต้องการให้เป็นผู้ที่ละหลวมอยากให้มีความแนบแน่นแน่วแน่ในการที่จะต่อสู้กับกิเลสของเจ้าของนี่ไม่สนใจในการที่จะต่อสู้ยอมแพ้อย่างราบคาบมันอยากให้ทำยังไงก็ทำมันอยากให้ปล่อยจิตปล่อยใจยังไงก็ปล่อยไปตามมันบัญชาออกมากิเลสมันจะสร้างจิตสร้างใจให้เป็นพระเป็นไปไม่ได้กิเลสมันสร้างออกมามันก็เป็นกิเลสทั้งใจฝีมือของกิเลสสร้างจิตสร้างใจก็สร้างให้เป็นกิเลสขึ้นมาเท่านั้นเองจะเป็นพระเป็นไปไม่ได้มีแต่พระเท่านั้นจะสร้างจิตใจให้เป็นพระพระก็คือพระธรรมธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าสร้างจิตเราให้เป็นพระได้ดูเอาเป็นได้จริงๆเป็นได้เป็นพระขึ้นมาจริงๆดูเอาปล่อยให้กิเลสมันสร้างอ่ะมันเป็นกิเลสขึ้นมาจริงๆไม่ปรารถนาให้ใจของเจ้าของเป็นกิเลสดูแลรักษาให้ดีนี่คือหน้าที่ของนักบวชหน้าที่ของนักบวชไม่ใช่ยื่นจิตยื่นใจไปให้กิเลสมันสร้างให้เป็นพระขึ้นมายื่นจิตยื่นใจให้กิเลสมันสร้างให้เป็นพระมันก็เอาไปสร้างแต่ฝีมือของกิเลสมันก็กลายเป็นกิเลสร้อนเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นที่ใจจะสงบลมเย็นเป็นสุขเป็นไปไม่ได้ใครพังเข้าใจไหมนะพังเข้าใจไหมปฏิบัติธรรมต้องการที่จะฆ่ากิเลสต้องการที่จะเอาคิดนักกิเลสกิเลสมันคมคอยิ่งกระทั่งร้องเหมือนกับควายถูกตอนหอมอู้กู้กู้เลยข่มคอยยังกระตังหลับมันมีแต่เสียงโกรนเหมือนอย่างนั้นนะ